สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคำพูดเพจฟู้ดแพนด้าหลังให้พนักงานพ้นสภาพวันที่18กรกฎาคม2564จากกรณีทวิตเตอร์เดือดแห่ติดแฮชแท็กแบนฟู้ดแพนด้าหลังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ทวิตคลิปเหตุการณ์ระหว่างการชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางซึ่งพบว่าชายคนหนึ่งกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่บริเวณป้ายที่ถูกเผาอยู่ริมถนนราชดำเนินก่อนที่จะขับรถจักรยานที่รถมีกล่องฟู้ดแพนด้าอยู่ทำให้ทวิตไปถึงฟู้ดแพนด้าถึงพฤติกรรมของพนักงานคนดังกล่าวต่อมาฟู้ดแพนด้าได้ตอบทวิตว่าทางเราจะเร่งดำเนินการตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดของบริษัทโดยให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานทันทีทำให้ประเด็นนี้เป็นที่ถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากยังไม่มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่อย่างใดเป็นที่มาของการติดแฮชแท็กดังกล่าวล่าสุดเพจ Facebook ฟู้ดแพนด้าได้โพสต์ระบุว่าเราขออภัยสำหรับข้อความจากทีมงานที่โพสต์ก่อนหน้าอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างระมัดระวังที่สุดก่อนที่จะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปพร้อมข้อความเรายังตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เราขออภัยอย่างสูงสำหรับการตอบกลับคอมเมนต์และการตัดสินใจไม่ละเอียดถี่ถ้วนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในขณะที่ทีมงานยังคงตรวจสอบข้อเท็จจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเราเสียใจที่ทำให้ผู้บริโภคทุกท่านและร้านค้าพันธมิตรผิดหวังกับการแก้ไขสถานการณ์ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างระมัดระวังที่สุดก่อนที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ